วัสดีพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะฮะชนาวีอยู่ที่วัดมงคลโคทาวาสคลองด่านบางบ่อสุปราการนั่นเองสวัสดีครับทุกท่านถ้าท่านมาที่วัดมงคลโคทาวาสหรือวัดบางเขี้ยชื่อเดิมเราสิ่งที่ท่านจะต้องมาแน่นอนคือที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อปานวิหารหลังนี้สร้างเมื่อปีพระพุทธศักราช2503แม่ผมเพิ่งเกิด3ปีส่วนตัวนั้นไม่ต้องส่วนตัวผมนั้นอยู่ไหนไม่ต้องถามแล้วนะเข้าไปกราบนมัสการรูปหล่อหลวงพ่อปานด้านในกันครับนะถอดรองเท้าด้วยนะท่านสามารถเข้าประตูได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ผมจะเข้าทางซ้ายแล้วกันนะฮะย้ำข้างในเป็นห้องแอร์เย็นมากๆเลยตาตามผมมาฟ้าสาธุสาธุทุกท่านสาธุและสาธุนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อปานพระภูพิพัฒนีโรธกิจนะครับวัดมงคลโคทาวาสคลองด่านบางบ่อสุปราการเย็นมากๆเพราะในนี้เป็นห้องแอร์มีเรื่องเล่านะครับท่านเห็นเส้นเกศาไหมครับคิ้วอ่ะเชื่อไหมครับมันงอกเองทางวัดต้องโกนทุกปีนี่คือเรื่องจริงอันนี้คือปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยสาธุครับนะฮะใครที่ไม่สะดวกมางานมันติดงานติดการติดธุระถือมือถือเครื่องเดียวแล้วมาขจัดชนาวีเลยเดี๋ยวเรามากราบบูชาด้วยกันอย่าลืมนะครับบทสวดทุกบทท่านจะต้องท่องนโมตัสสะนะครับท่องนโม3จบก่อนตั้งเจตอธิษฐานนะตามผมเลยนะครับเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนของทุกท่านแล้วกันนะครับนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธเศรษฐโถมหานาถังวันนโกสิงหนาทกรรมพุทธสิริสาเตเชนะมาระเสนาปราชัยยังชัยยะชัยยะพระวันตุเมพุทโธพุทธังนักันตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธังอัตโธนะโมพุทธายะสาธุครับขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านนะฮะไม่ต้องกลัวครับบทสวดผมเมื่อกี้ผมอักขระได้หมดนะตามหลักบาลีเลยนะฮะและนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาต้องมาได้กราบไหว้องค์รูปหล่อหลวงพ่อปานท่านแน่นอนนะฝากไว้ด้วยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเมืองสมุทรปราการเรานั่นเองนะฮะมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาได้เลยนะครับแล้วก็ถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีเดี๋ยวผมจะไปนำเสนอเรื่องราวดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังบนมือถือกันได้เลยนะฮะแต่วันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือขอพระคุณทุกๆกำลังใจนะที่มากำลังใจให้กับชนาวีในวันนี้นะครับและขอพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมอยากจะเรียกที่นี่ว่าวิหารบุรพาจารย์ละกันนะองค์หลวงพ่อปานเรานะครับนะสร้างมาปี2503นะครับอย่าลืมแวะมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามกันด้วยครับเย็นมากในนี้บอกเลยว่าเย็นสาธุครับเหมือนมากอะสาธุ